เรื่องนี้ผ่านมาประมาณ5ปีแล้วค่ะครับคือเรื่องนี้เกี่ยวกับเพื่อนหนูเนี่ยในครอบครัวเขาเนี่ยค่ะครับเขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนจะมีคุณยายครับผมมีพี่ฟ้าแล้วก็น้องพลอยพลอยเนี่ยเขาก็เป็นน้องสาวพี่ฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นเพื่อนกับหนูเนี่ยแหละเพราะว่าหนูกับพลอยเนี่ยเรียนมาในห้องเดียวกันนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งอะค่ะพลอยเนี่ยเขามาปรึกษาหนูเขาบอกว่าเขาอยากไปทำงานที่กรุงเทพซึ่งเขาก็ไม่กล้าบอกพี่ฟ้ากับยายกลัวพี่ฟ้ากับยายเนี่ยเขาไม่ให้ไปอะค่ะเขาก็เลยมาปรึกษาหนูว่าจะทำยังไงดีเขาอยากไปทำงานกรุงเทพแต่เขาว่าไม่กล้าบอกยายกับพี่ฟ้ากลัวโดนดุอะไรประมาณนี้หนูก็เลยบอกว่าอยากไปถ้าอยากไปจริงๆอ่ะก็ไปบอกเขาขออนุญาตเขาก่อนว่าเขาจะให้ไปไหมหนูก็ให้คำปรึกษาเพื่อนไปแล้วเพื่อนหนูเนี่ยก็เดินไปหาพี่ฟ้ากับยายอะค่ะเออไปแบบขออนุญาตตรงๆเลยว่าหนูขอไปทำงานที่กรุงเทพได้ไหมแล้วยายเขาก็แบบยายเขาก็ไม่พูดอะไรค่ะเขาก็เงียบแต่พี่ฟ้าเนี่ยก็เริ่มโมโหอะค่ะเริ่มโมโหว่ามีเหลือก็อยู่แค่3คนแค่นี้เธอจะทิ้งไปอีกหรอเหมือนว่าเหมือนตัดพ้อกับน้องอะค่ะเอออยู่กันมาตั้งนานแล้วจะทิ้งกันไปทำงานที่กรุงเทพอีกหรอแล้วก็เหมือนเกิดการทะเลาะกันนะคะแบบรุนแรงเลยก็แบบว่าพี่ฟ้าไม่พอใจอย่างมากที่แบบน้องจะทิ้งไปอะค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของเขาก็เกิดแบบเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอะค่ะไปหมดแล้วเขาก็เลยอยู่กับยายอะค่ะอะไรเนี้ยพอทะเลาะกันเสร็จแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะคะต่างคนต่างแบบไม่เข้าใจกันแล้วพี่ฟ้าเนี่ยเขาก็เลยเดินขึ้นห้องไปบ้านของพี่ฟ้าเนี่ยเขาก็เป็นแบบบ้านสองชั้นนะคะเขาก็เลยงอนน้องอะค่ะเดินขึ้นบนบ้านไปแล้วพอตกกลางคืนประมาณสักดึกๆอะค่ะครับพลอยเนี่ยเขาหนีออกจากบ้านหมายถึงแบบหนีเลยอะค่ะหนีว่าเขาไม่ให้ไปก็คือหนีไปกรุงเทพเลยอะค่ะหนีไปทำงานที่กรุงเทพไปอยู่กรุงเทพเลยแล้วพอเช้ามาพี่ฟ้าเนี่ยเขาก็จะไปปลุกน้องพลอยเนี่ยค่ะมาทานข้าวคือต้องไปปลุกประจำอยู่แล้วให้มาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็บอกว่าเคาะประตูเท่าไหร่ก็ไม่เปิดก็คือไม่เปิดประตูออกมาพี่ฟ้าเขาก็เลยแบบไขกุญแจเข้าไปอะค่ะเข้าไปในห้องของน้องอะค่ะครับก็ไม่เจอน้องอยู่ในห้องก็เริ่มที่ว่าโวยวายขึ้นมาแล้วว่าน้องหายไปไหนหรือว่าอยู่ข้างล่างกับคุณยายครับก็เลยเดินลงมาก็เลยมาถามคุณยายว่าเห็นน้องพลอยไหมฟ้าขึ้นไปตามบนห้องแล้วไม่เจอครับเขาก็เลยบอกยายก็เลยบอกว่าไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วครับแล้วพี่ฟ้าเนี่ยเขาก็เลยคิดได้ว่าคงสงสัยจะหนีแบงค์แบบเมื่อคืนได้หรือเปล่าสงสัยจะหนีเราสองคนไปกรุงเทพแล้วแน่ๆเลย อะไรประมาณนี้ค่ะครับแล้วหนูเนี่ยก็เดินมาหาพลอยที่บ้านพี่ฟ้าเนี่ยค่ะก็ถามพี่ฟ้าว่าพลอยอยู่หรือเปล่าจะชวนไปแบบว่าไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้าก็เลยบอกว่าพลอยน่ะไม่อยู่แล้วมันหนีไปแล้วมันหนีกรุงเทพไปแล้วหนูก็เลยนึกว่าทำไมหนูก็เลยคิดแบบว่าทำไมต้องหนีไปด้วยทำไมไม่บอกกันเลยว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยทำให้เป็นห่วงอะค่ะแล้วพอตกกลางคืนนะคะประมาณสักดึกอะค่ะเมื่อคืนตีหนึ่งได้
พี่ฟ้าเนี่ยนอนอยู่ชั้นบนคุณยายน่ะนอนอยู่ชั้นล่างครับผมคือเขาไม่แบบเขาเป็นคนอายุเยอะแล้วค่ะเดินขึ้นกระไดไม่ไหวก็เลยนอนชั้นล่างแล้วพอตกดึกได้สักดึกสงัดอะค่ะยายเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตามปกติอันเนี้ยมันจะมีแบบโจรนะคะโจรขึ้นบ้านซึ่งมากันสองคนเขามาเหมือนว่าจะมาปล้นในบ้านมาลักทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณยายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพี่ฟ้าเขาก็เลยตะโกนถามว่าฟ้าหรือเปล่าลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ไม่มีเสียงตอบรับคุณยายเขาก็เลยงงว่าเออแล้วใครเข้ามาได้ไงในบ้านแต่คุณยายเขาก็ยังไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เอกใจอะไรเขาก็เข้าห้องน้ำตามปกติอะค่ะแล้วพอเขาออกจากห้องน้ำมาโจรอะมันเห็นคุณยายอะค่ะมันก็ตรงปีกมาหาคุณยายเลยคือแบบว่าเอามีดแบบเหมือนเอามีดแทงคุณยายเลยอะค่ะแทงไปที่ท้องคุณยายอะค่ะจนคุณยายแน่นิ่งไปอะค่ะแล้วพี่ฟ้าเขาก็ได้ยินเสียงตึงตังอยู่ข้างล่างค่ะเขาก็ได้เดินลงมาหามาดูคุณยายอะค่ะว่าคุณยายเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วพอเดินลงมาค่ะพอก้าวกระไดเดินลงมาถึงข้างล่างมีฟ้าเนี่ยเขาก็เลยเปิดไฟโจรมันก็เลยตกใจอะค่ะเลยหันมาแบบว่าจะฆ่าพี่ฟ้าอีกคนนึงอะค่ะเขาก็เลยเอามีดนะคะอันเดียวกันเนี่ยแทงมาที่พี่ฟ้าอีกคนนึงพี่ฟ้าก็เลยแบบว่าแน่นิ่งไปเหมือนกันนะคะแล้วโจรคนหนึ่งมึงก็เลยพูดขึ้นว่าเฮ้ยมึงฆ่าเขาได้ไงฆ่าทำไมเรามาแค่ปล้นทรัพย์สินเขาไม่ถึงกับที่จะฆ่าเขาแบบนี้เขาก็เลยพูดไปแบบนั้นนะคะแล้วคนที่แทงเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้นี่แบบเหมือนสติหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็แทงเข้าไปเลยแล้วเขาก็เอาแล้วผู้ชายสองคนนี้ค่ะเขาก็เลยเอาศพของพี่ฟ้ากับยายอะค่ะไว้ในห้องน้ำคือแบบเอาลากเข้าไปไว้ในห้องน้ำอะค่ะแต่ก็ปิดประตูเอาไว้แล้วก็แบบว่าสองคนเขาก็ว่าหายไปเลยอะค่ะพอเช้ามาเนี่ยหนูอะจะเดินมาที่บ้านของคุณยายคือใช่ไหมว่าคุณแม่ใช้ให้เอาแบบว่าของมาให้คุณยายที่บ้านนะคะหนูก็เดินเข้ามาหนูก็แบบว่าเรียกหาคุณยายขึ้นไปชั้นสองหาก็ไม่เจอหาพี่ฟ้าก็ไม่เจอหาคุณยายก็ไม่เจอก็ไม่รู้ว่าเขาสองคนจะหาไปไหนแล้วหนูก็เลยมาหยุดอยู่แบบดูที่พื้นห้องอะค่ะมันมีแต่รอยเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยตกใจก็เลยเดินมาหยุดตรงที่หน้าห้องน้ำก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าพี่ฟ้ากับยายเนี่ยจะอยู่ในห้องน้ำหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแล้วหนูก็เปิดประตูเข้าไปหนูก็คืออยู่ก็เจอแบบว่าเป็นศพอ่ะฟ้ากับยายเนี่ยอยู่ในห้องน้ำหนูก็ตกใจแบบวีดร้องเลยอะค่ะแล้วก็วิ่งไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าพี่ฟ้ากับยายโดนฆ่าตายแล้วอะไรเงี้ยก็บอกตะโกนลั่นหมู่บ้านเลยอะค่ะแล้วทุกคนเขาก็เลยมาดูที่บ้านพี่ฟ้าเนี่ยค่ะว่าพี่ฟ้าเนี่ยเขาพี่ฟ้ากับยายเนี่ยเสียชีวิตแล้วค่ะแล้วทุกคนก็มาดูศพกันแล้วก็โทรเรียกตำรวจโทรเรียกอะไรเงี้ยค่ะมาเอาศพไปแล้วก็พอเอาศพไปแล้วแล้วเขาก็เอาศพเนี่ยค่ะมาให้ญาติทำพิธีตามศาสนาครับแล้วพอผ่านงานศพยายไปได้ค่ะหนูก็เลยโทรทีแรกหนูว่าโทรไปหาพลอยก่อนจะโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดไปบอกพลอยว่ายายกับพี่ฟ้าเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะให้กลับมางานศพยายกับพี่ฟ้าด้วยแต่ว่าโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติด
ครัหนบูก็เลยหนูก็เลยท้อใจหนูก็เลยไม่โทรแล้วก็เลยผ่านงานศพยายและพี่ฟ้าไปแล้วพอสักระยะหนึ่งที่ผ่านงานศพไปได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งได้อะค่ะครับมันก็จะมีแบบเมสเซจโทรศัพท์อะค่ะเป็นข้อความเด้งขึ้นมาเรื่องว่าเขียนบอกว่าเมย์เดี๋ยวเราจะกลับไปเยี่ยมบ้านนะอะไรประมาณนี้ค่ะคือพลอยเขาส่งข้อความมาหาหนูเขาบอกกับหนูว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันเนี่ยเราจะลงไปเยี่ยมบ้านนะให้เธอมารับเราด้วยหนูก็เลยบอกเขาว่าได้เดี๋ยวเราจะไปรับนะถ้าถึงวันนั้นเธอก็ส่งข้อความมาบอกเราแล้วกันแล้วพอถึงเวลาที่เขามาค่ะหนูก็เลยไปรับเขาแต่เขาว่าพาเพื่อนมาด้วยประมาณ 4-5 คนซึ่งที่จะมาแบบมาเที่ยวบ้านนะคะพามาดูบ้านมาเที่ยวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็พามาพอมาถึงที่บ้านนะคะก็เป็นช่วงเวลาเย็นพอดีทุกคนก็เข้าบ้านกันแบบพูดคุยกันอยู่ชั้นล่างหนูก็อยู่ในนั้นด้วยพอตกเวลาดึกหน่อยอะค่ะทุกคนก็นั่งคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวถามไทยกันหนูอะไรประมาณนี้ค่ะถามไทยกันว่าไปอยู่กรุงเทพมาเป็นยังไงบ้างทำงานที่นู่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันไปได้สักระยะหนึ่งสายตาหนูเนี่ยเหลือบไปเห็นคุณยายกับพี่ฟ้ายืนแบบยืนอยู่ข้างๆหนูอะแต่หนูก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าหนูก็เป็นคนเห็นแล้วหนูก็เลยไม่กลัวเขามองด้วยสายตาแต่เขาไม่ได้มองมาที่หนูนะมองใส่ใบมองมาที่พลอยอะค่ะด้วยสายตาที่แบบโมโหหรือโกรธแค้นอะไรแบบมากๆอะค่ะครับแล้วพอคุยไปได้สักระยะหนึ่งอะค่ะหนูเนี่ยจะนิ่งไปเหมือนนึ่งไปเลยอะค่ะแล้วก็พี่อีกพลอยเนี่ยมันจะเขย่าตัวหนูมันก็จะถามว่ามึงเป็นไรนึ่งทำไมแบบตัวเย็นจังวะอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบว่าแล้วพลก็บอกว่ามันก็เขย่าตัวแรงขึ้นหนูก็ไม่ได้สติแล้วค่ะครับแล้วเพราะนั้นหนูก็ลืมตาพุ่งขึ้นมาก็บอกว่าหนูก็พูดขึ้นว่ามึงทิ้งกูไปทำไมทำไมมึงไม่อยู่กับปู่กับยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนหนูโดนผีเข้าอ่ะค่ะอันนี้เป็นผีเข้าหรือผีแฝงหนูพี่ถามหน่อยว่าน่าจะเป็นผีแฝงอ่ะค่ะตอนนั้นน้องเมย์รู้สึกตัวมั้ยในความรู้สึกเราอ่ะตอนนั้นหนูไม่รู้สึกตัวอะไรเลยอะไรเลยอ่ะค่ะเพื่อนบอกว่าเขย่าตัวเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวไม่หรือไม่ไม่พูดเลยอะค่ะงั้นน่าจะเข้าแหละเพราะถ้าผีแฝงถ้าผีแฝงเนี่ยที่พี่เคยเห็นหรือว่าเคยเห็นคนโดนแฝงเขาจะรู้สึกตัวเหมือนว่าอยู่ดีๆเขาโดนจับไปขังไว้ที่ไหนห้องมืดๆอะแต่เขารู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงของคนรอบข้างพูดกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนั้นเป็นแบบผีแฝงมากกว่าอันนี้หนูน่าจะโดนผีเข้าครับแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังนะคะว่าหนูว่าพูดแบบว่าพูดจารุนแรงออกมาด้วยความโกรธแค้นเหมือนว่าคนที่เข้าร่างหนูก็คือพี่ฟ้าค่ะเขาโกรธแค้นน้องสาวมากๆก็ทำไมต้องแบบว่าอะไรนะทำไมต้องแบบหนีกูกับยายไปหนีเขาไปทำไมต้องหนีเขาไปด้วยแล้วก็ทำไมไม่อยู่กับเขากับยายครับอะไรเขาก็เลยเหมือนว่าเหมือนโกรธแค้นมากๆแล้วก็เอาแบบตรงไปอะค่ะเอามือที่มือของตัวเขาเนี่ยมือที่มือเขาเนี่ยค่ะบีบไปที่คอของไอ้ของพลอยอะค่ะอย่างแรงครับเหมือนว่าโมโหโกรธแค้นมากๆที่แบบเสียใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมาทำกับเขาแบบนี้แล้วหนีไปแล้วไม่บอกกล่าวเขาเหมือนโกรธแค้นมากๆจนเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยค่ะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำแบบทำอะไรไม่ถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอืม
แล้วมีเพื่อนอยู่คนนึงอะค่ะเขามีพระห้อยคออยู่เขานึกขึ้นมาได้เขาก็สวมมาคอของหนูเนี่ยค่ะจนร่างของพี่ฟ้าเนี่ยออกไปแล้วหนูก็สลบไปเลยครับพอหนูตื่นมาอีกทีนึงคือหนูก็ไม่รู้เรื่องอะไรหนูก็เลยถามพลอยว่าเกิดอะไรขึ้นพลอยก็เล่าให้ฟังว่าไม่รู้สิโดนผีเข้าหรือเปล่ามาบีบคอเราอย่างแรงเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็พูดนู่นพูดนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วพลอยก็เลยถามว่ายายกับพี่ฟ้าเสียแล้วหรออืมก็เลยบอกว่าเขาเสียแล้วไงไม่โทรไปหาเธอเท่าไหร่โทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดเธอไม่รับสายนี่เลยจะโทรบอกเธอว่าพี่ฟ้ากับยายเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วแต่เธออ่ะไม่รับสายเราเลยเราก็ไม่รู้จะติดต่อเธอยังไงครับแล้วพอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งอ่ะพี่เองน้องพลอยเนี่ยค่ะเขาก็แบบไปทำงานกรุงเทพแล้วเขาก็กลับไปทำงานกรุงเทพตามปกติแต่ว่าเขาในช่วงเขากลับไปเนี่ยค่ะหนูเนี่ยจะเหมือนฝันถึงเขาอะค่ะเขาก็บอกเหมือนในฝันเนี่ยเขาก็บอกกับหนูว่าให้ไปรับศพเขาด้วยคือเขาหนูก็เลยถามเนี่ยถามเขาเนี่ยความฝันนะคะว่าให้ไปรับศพที่ไหนรับศพอะไรเธอตายแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะอันนี้หมายถึงใครที่ให้ไปรับศพหมายถึงพลอยอะค่ะเฮ้ยเขาบอกว่าให้ไปรับแบบรับศพเขาด้วยอะค่ะเหมือนเขามาในความฝันของหนูก็ฝันถึงเขาแล้วก็บอกว่ามารับศพเราด้วยครับหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยบ้าไปแล้วเธอเพิ่งจะไปแล้วเธอจะมาเสียชีวิตได้ยังไงแบบนั่งกับเขาไปอะค่ะในความฝันของหนูแล้วหนูก็มาตื่นเช้ามาค่ะหนูก็แบบทบทวนความฝันว่าเออมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหนูก็เลยทักไปหาเพื่อนเขาค่ะครับถามว่าทักไปว่าพลอยเขาเป็นอะไรหรอเมื่อคืนเราฝันแบบนี้เขาเสียชีวิตแล้วหรอแล้วคือเขาก็แบบว่าเล่าให้ฟังอะค่ะว่าพลอยอะเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือเขากลับมาเนี่ยเขาก็อยากกลับมาแบบว่ามาหาคุณยายกับพี่ฟ้าค่ะคือเขาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่เคยบอกหนูเลยว่าเขาเนี่ยเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยตอนที่มันกลับไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วมันก็ทำงานได้ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วมันก็รู้สึกตัวว่ามันไอหนักขึ้นนะคะจนมันทนไม่ไหวจนมันเสียชีวิตอะค่ะเพราะว่ามันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเสียชีวิตเลยอะค่ะแล้วเพื่อนเนี่ยก็มาขอหาที่ห้องหามันเท่าไหร่ก็หาพอหามันนะคะแล้วมันก็ไม่เปิดประตูเพื่อนก็เลยไขประตูเข้าไปแล้วก็เห็นสภาพคือมันเสียชีวิตแล้วก็เลยแบบโทรให้ทางโรงพยาบาลมาเอาศพไปอะไรเงี้ยค่ะศพตอนนี้มันก็อยู่ที่โรงพยาบาลให้หนูเนี่ยไปรับศพมันที่โรงพยาบาลกลับมาทำพิธีศาสนาที่บ้านนะคะคือครอบครัวของเขาเป็นชาวพุทธค่ะไม่ได้เป็นชาวอิสลามเขาก็ทำพิธีศาสนาคือเขาค่ะหนูก็เลยไปรับศพเขากลับมาทำพิธีเรียบร้อยอะค่ะก็เลยสรุปว่าก็เลยเสียชีวิตทั้งหมดทั้ง3คนเลยอะค่ะพี่สรุปคือกลายเป็นว่าตัวพลอยเองก็มีปัญหาของโรคมะเร็งรุมเร้าอยู่แล้วด้วยพอมาทราบเรื่อง คุณยายกับพี่สาวเนี่ยก็เลยแบบช็อกหนักเลยอะค่ะช็อกหนักร่างกายสภาวะจิตใจก็อาจจะแย่ลงไปอีกใช่ค่ะเพราะว่าพลอยเขาอายุตอนนั้นก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็ได้เท่าหนูนั่นแหละไล่เรียกันนะคะก็คือโรคมะเร็งอะเนาะอย่างว่าแหละสภาวะจิตใจก็สำคัญเลยแหละมีผลต่อการมันเรียกกันมันส่งผลต่อสภาวะร่างกายนะฮะแต่ทีนี้คือด้วยเหตุผลกลใดไม่รู้แหละทำให้พลอยตัดสินใจหนีไปอยู่กรุงเทพหนีมาอยู่กรุงเทพมาทำงานอาจจะด้วยรู้ตัวหรือเปล่าว่าแบบเหมือนตัวเองป่วยมีอาการแปลกๆแล้วถ้าอยู่บ้านอย่างเงี้ยอาจจะโอกาสในการรักษาจะไม่ค่อยมีก็เลยจำเป็นจะต้องแบบไปอยู่ตรงนู้นแต่พอสุดท้ายกลับมาที่บ้านมาทราบข่าวว่าคุณพี่สาวกับคุณยายเสียชีวิต
ใช่ค่ะแล้วก็กลับไปที่กรุงเทพต่อแล้วก็แบบที่พี่เล่าอะค่ะใช่นะฮะก็อาจจะเป็นเนื้อนั่นแหละด้วยสภาวะจิตใจไม่ดีทำให้ส่งผลถึงสภาวะร่างกายด้วยเรื่องราวทั้งหมดของใช่ค่ะอะไรนะบ้านหลอนวิญญาณเย็นไหมใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนี้ปคระ่มะาณนี้เลยใช่ไหมโอ้ขอบคุณมาใกชค่รับน้อคง่ะเมย์ที่เอาเรื่องนี้มาฝากพี่วีในวันนี้นะถือว่าเป็นเนื้อเรื่องจริงๆเรื่องในครอบครัวเนี่ยไม่ว่ามันมีภาวะแบบไหนเกิดขึ้นก็แล้วแต่ผมก็อยากให้หันหน้าคุยกันปรึกษากันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรแบบนี้บางทีคนที่ใชอยู่่ค่ะคนที่อยู่ข้างๆเราอ่ะอาจจะไม่ได้เข้าใจเหตุผลเราไปซะทุกอย่างหรอกแต่อย่างน้อยได้รับรู้อ่ะก็ยังดีกว่าไม่ได้รับรู้นะผมมองว่าการที่ใช่ค่ะจากไปยังอีกที่หนึ่งโดยที่ไม่ได้บอกเหตุผลกันอย่างเงี้ยมันทำให้ใครบางคนอาจตีความหมายเปลี่ยนไปเองอ่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story